เข้าสู่เกมที่2ของการแข่งขันจับเงินแสนของตลาด World Market แล้วล่ะครับตอนนี้ก็เป็นการแบ่งผู้ที่เข้ารอบเป็น2ทีมคือทีมสีเขียวและทีมสีม่วงเพื่อทำภารกิจซื้อของในตลาดมาให้ได้คนละ1ชิ้นภายในงบ500บาทครับแต่เรายังไม่บอกนะครับว่าจะเอาของที่แต่ละคนซื้อมานั้นไปเล่นในเกมอะไรสัญญาณปล่อยตัวดังขึ้นแล้วครับน้องกาฟิลทีมสีม่วงถอดรองเท้าวิ่งหน้าตั้งมาเลยยังไงก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหกขล้มเอาได้ทางทีมสีเขียวก็แวะมาที่ร้านขายผักก่อนเลยครับงบ500บาทน่าจะซื้อผักได้หลายชนิดอยู่นะครับเนี่ยทีมสีม่วงก็กำลังเลือกซื้อผลไม้หลายชนิดให้ครบจำนวนคนครับคุณป้าแม่ค้าผลไม้ต้องมียิ้มในใจกันมั่งละครับเนี่ยลูกค้าแน่นซะขนาดนี้เป็น135 บาท 135 บาทละกันได้ครับแม่ทักษะการอ้อนต่อราคาของน้องอุ้มนี่ทำเอาพ่อค้าถึงกับใจอ่อนยอมลดราคาค่าผักให้เลยครับว่าแต่ซื้อผักมาเยอะแบบนี้จะเอาไปทำอะไรล่ะครับเนี่ยไม่เอามายงชิดก็ได้ค่ะเพราะไม่มีใครเอามายงชิดอ่ะมายงชิดตลาดเท่าไหร่90เลยเหรอหมดตังค์แล้วงั้นเอามะม่วงค่ะมะม่วงถูกสุดค่ะทำไมเลือกมะม่วงเพราะว่าหนูเป็นคนชอบมะม่วงค่ะแล้วมันเหมาะกับหนูด้วยเพราะว่ามันเป็นมะม่วงตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ซื้อของมาครบกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเอามาแข่งอะไรกันในเกมที่2นี้กันแน่ลองไปคุยกันดีไหมว่าเขาได้อะไรกันมาบ้างซื้ออะไรกันมาบ้างถามสักนิดนึงเราได้อะไรมาครับกาฟิลมังคุดครับและคิดว่ามังคุดเนี่ยมันจะช่วยนำโชคเราไหมช่วยครับเฮ้ยจริงเหรอช่วยอะไรเราช่วยยังไงเราชอบหรือว่ายังไงถึงตัดสินใจซื้อมังคุดครับหรือว่าเรากินมังคุดบรรลุทุกวันหรือไงอ้าวเมื่อกี้กินมะกรูดไปแล้วนะอ๋อนี่กินมังคุดกินมังคุดบรรลุว่าไงครับสวัสดีครับน้องสโนซื้ออะไรมาคะมะม่วงค่ะไม่รู้ซื้อมะม่วงมาล่ะมันอาจจะนำโชคให้หนูก็ได้เพราะมันเป็นสีเขียวหนูทั้งตัวหนูเขียวไปหมดแล้วค่ะทั้งตัวหนูเขียวไปหมดแล้วค่ะว่าเขาถูกฉลกกับสีเขียวหรือเปล่าแจ็คผมสังเกตนะพี่ว่าทีมนี้สีเขียวแทบทั้งทีมเลยพี่อ๋อเขียวอะไรครับเขียวเนี่ยวซับหรือเขียวอะไรเขียวเนี่ยครับน้องสโนบอกแม่วัยรุ่นตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนี่มีความมั่นอกมั่นใจใช้ได้เลยครับแต่ในเกมนี้จะมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบไปได้และเกมที่2นี้มีชื่อว่าสินค้านำโชคก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์กันก่อนเปิดเลยนะครับเปิดเลยครับแสดงท่าดาและนี่ก็คือเครื่องวัดโชคครับเดี๋ยวพี่แจ็คมันจะวัดได้ยังไงมันก็แค่กะละมังเนี่ยฮะนั่นสิพี่อย่าพึ่งโวยวายไปสิครับคุณมอนกำลังจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละครับสำหรับกติกาเกมสินค้านำโชคทีมสีม่วงและทีมสีเขียวจะต้องผลัดกันมาวางสินค้าที่เพิ่งไปซื้อมาลงในกะละมังทีละคนและทีมไหนที่วางแล้วทำกะละมังจมน้ำหรือวางแล้วของตกน้ำไปก่อนก็จะเป็นทีมที่แพ้ไปนั่นเองครับจะวางอะไรก่อนอะไรหลังก็ต้องคิดกันให้ดีๆนะครับครับและสินค้านำโชคของเรานะครับการวางก่อนวางหลังนี่มีผลมากเพราะฉะนั้นคนแรกนี่เราจะให้มาเป่ายิงฉุบกันครับใครชนะได้วางก่อนนะครับยังยิงโยปะกระเป๋ายิงฉุบคุณบอลชนะนะครับเพราะฉะนั้นทีมสีเขียวได้วางก่อนพร้อมและลุ้นไปด้วยกันครับสินค้านำโชคเริ่มวางครับเอาเลยครับสีเขียวครับโอ้โหทีมสีเขียวเลือกของชิ้นแรกเป็นมะละกอลูกใหญ่ยักษ์มาเลยล่ะครับหรือนี่อาจจะเป็นแผนที่ทางทีมสีเขียวได้วางไว้เพื่อปิดเกมสีม่วงให้ไวที่สุดก็เป็นได้ครับจับให้ดีนะฮะถ้าปล่อยมือคือปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะโอ้ชิ้นแรกก็งานหินเลยฮะเอาแล้วย่างมาก่อนเลยเอาละรอสัญญาณนะครับโอ้ผ่านครับพี่สุครับทีมสีม่วงวางครับ
นี่เริ่มจากของหนักก่อนเลยนะทางทีมสีม่วงก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันส่งพี่สุที่ในมือถือมายงชิดมากล่องมาเริ่มเลยจะวางลงไปได้ไหมล่ะครับนั่นของหนักทั้งสองทีมเลยพี่ไม่น่าจะนานนะดูแล้วแม่จะเย็นนะแม่มีการวัดมีการคำนวณอยู่นะฮะตอนนี้เฮ้ยมันเบี้ยวๆอุ๊ยอุ๊ยยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยย้ายความนะแม่ย้ายความนะย้ายความนะยังไงโอ้ยรอสัญญาณนะครับโอเคไปลูกไปไม่น่าเชื่อครับทีมสีม่วงวางมายงชิดกล่องใหญ่นี้ไปได้สำเร็จอุ้ยดูเหมือนกลยุทธ์ของทั้งสองทีมคือเอาของใหญ่ๆลงมาก่อนเพื่อวัดใจกันไปเลยครับงานนี้อาจจะจบเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะครับเนี่ยทีมสีเขียววางครับเบาๆลูกใจเย็นๆนะน้องสโนว์ทีมสีเขียวยังคงกลยุทธ์เดิมส่งของใหญ่ลงมาก่อนและถ้าน้องสโนว์วางได้สำเร็จจะทำให้ทีมสีม่วงต้องคิดหนักเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนี้กะละมังของเราก็ไม่เหลือพื้นที่ให้วางอะไรแล้วล่ะครับเอาล่ะครับนี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทั่วท้องใจเย็นนะรอสัญญานะครับรอสัญญานะครับนี่ผมจะบอกให้ปกตินะยังไงคนวางก่อนเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าได้ตัดสินใจก่อนครับแต่ในกรณีนี้ทีมสีเขียวทำเครื่องวัดโชคของเราจมแสดงว่าทีมสีม่วงเข้าเทพ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 พี่แจ็คตอนไปเลือกซื้อของยังนานกว่าเลยใช่ทำไมตัดสินใจเล่นของหนักกันล่ะครับนึกว่าแบบเกมต่อไปอาจจะทำกับข้าวกินเลยซื้อมะละกอมามั่งซื้อปลาร้ามาตำต้มตำกินนะเนี่ยนี่กะแก้ตัวเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่าเกมมันจะเป็นอะไรว่างั้นไม่รู้เลยครับผมโอ้จับแสนโอ้รู้นี่ซื้อเห็ดมาซะก็ดีพวกเราจบเกมที่2ครับทีมสีม่วงเข้ารอบไปเล่นเกมต่อไปกันเลยครับแล้วก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด12คนครับและในเกมที่3นี้จะมาแข่งอะไรกันเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับพี่เราเลือกมะละกอก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหนักกว่าแล้วเราก็จะสามารถทำให้ทีมฝ่ายตรงข้ามค่ะเป็นกังวลได้แล้วก็ประมาทในทีมตัวเองได้ที่ไหนได้ล่ะที่พวกเราเองนี่แหละค่ะ